่ะพี่แพนคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับได้มาร่วมงานกับกรมอุตสาหกรรมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เรียกว่าจัดโครงการดีๆขึ้นมากับ D Space ค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะเขาเรียกว่าผู้บริโภคผู้ผลิตผู้เมื่อกี้พันจดไว้นะผู้ประกอบการใช่เอาใหม่นะค่ะก็สำหรับโครงการในวันนี้นะคะกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจัดโครงการดีๆกับ D Space ขึ้นมานะคะสำหรับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแฟชั่นในบ้านเราค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เรื่องก็เป็นการให้โอกาสดีๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการในบ้านเราด้วยค่ะตัวเรารู้สึกไงบ้างคะในฐานะที่เป็นผู้นำแฟชั่นคนหนึ่งเพราะว่าแฟชั่นก็จะถูกยกระดับขึ้นสู่ประเทศอาเซียนนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟชั่นบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นไทยของเราผ้าไทยของเราหรือว่าสิ่งที่เรามีหรือว่าเครื่องหนังต่างๆที่เรามีที่นำมาใช้กันในทุกๆวันนี้เนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์มาเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้ที่ไหนเลยจริงๆนะคะซึ่งทันว่าเป็นอะไรที่อยากให้คนไทยได้ช่วยกันให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยิ่งจะเปิดอาเซียนเราด้วยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆปลื้มค่ะคือจริงๆพอได้มาสวมรู้สึกโอ้เป็นชุดที่แพทเทิร์นเขามีสไตล์แต่ว่าสวมใส่ง่ายแล้วก็จริงๆมันเป็นแบบทรงที่ค่อนข้างฟรีไซส์นิดนึงบางคนอาจจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็สามารถแบบใส่เข็มขัดหรือไม่ใส่ก็ได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็สีสวยคือพออยู่กับไฟแพนว่าสีเขาสวยดีอะไรเงี้ยค่ะยังแอบถามเลยว่าเป็นแบรนด์ของตรงไหนอะไรเงี้ยผมว่าปกติก็เป็นคนชอบดีไซเนอร์ไทยด้วยส่วนมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ๆในวงการแฟชั่นแล้วก็อย่างเราการเดินแบบมาตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ๆดีไซเนอร์ไทยส่วนมากเนี่ยเสื้อผ้าแต่ละสไตล์ก็จะสวยๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าธรรมดาหรือว่าเนื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็จะมีสไตล์มีคาแรคเตอร์ที่สวยมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ความชอบของผู้บริโภคด้วยก็เรียกว่าต้องสนับสนุนของไทยเรากันค่ะครับถามถึงเรื่องสัญญาหน่อยตอนนี้เหลือช่องกับช่อง7อีกปีครับนิดหน่อยค่ะมีแผนจะต่อไหมคะหรือว่าเรื่องการสัญญายังค่ะยังไม่ได้มีอะไรค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แผนอะไรด้วยเราคิดยังไงบ้างคะจะต่อสัญญาไหมหรือว่ายังไงจริงๆยังไม่ได้แผนอะไรกับคุณแม่นะคะเราก็ยังถ่ายละครกันอยู่ทั้ง2เรื่องอะค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวคงมีการตัดสินใจอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมปกติค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่หน่อยก็เหมือนแบบมีภาพพามว่าอยากจะเล่นละครกับเรามีแบบแทนเราเป็นแฟนคลับพี่หน่อยอะค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้คือไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งงานเดินแบบที่บางทีมาเจอกันเนี่ยค่ะมีโอกาสให้ร่วมงานกันก็ถือว่าดีใจมากๆเลยสำหรับพี่หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าจะมีโอกาสอะไรดีๆในต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันกดดันไหมคะถูกถามอยู่บ่อยๆในเรื่องของสัญญาไม่ได้กดดันค่ะคือจริงทุกเรื่องราวมันต้องเดินหน้าเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เราก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังได้รับโอกาสดีๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็คือเป็นพิธีกรของโสภาพลาซ่าตอนเช้าทางช่อง7อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่มากๆจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆจากทางช่องค่ะเป็นไงบ้างคะกับอีกหนึ่งบทบาทยากค่ะคือพอไปอยู่รวมกัน6คนแล้วทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบางมุมที่แบบเอ๊ะเดี๋ยวจะพูดกันไม่ทันมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกค่ะแล้วทุกคนน่ารักแล้วก็คือเหมือนมาช่วยกันมากกว่าแล้วก็อยากให้รายการตอนเช้าเป็นอะไรใหม่ๆที่สดชื่นไปคนที่ดูด้วยแล้วก็คนที่มาทำรายการด้วยค่ะว่าตอนนี้เหมือนมีข่าวว่าผู้ใหญ่กำลังเลือกอยู่ระหว่างพี่แล้วก็ปูปยาว่าจะดันใครเป็นนางเอกของช่องจริงเราก็ไม่ทราบนะคะเราเป็นคนทำงานมากกว่านะคะแต่ว่าเราก็ทำงานของเราเต็มที่ที่สุดละกันแต่ถ้าจะมีอะไรเดี๋ยวเราก็ว่ากันสัญญาเราทั้งสองคนก็แบบว่าหมดไล่เลี่ยกันด้วยก็เดี๋ยวคงดูกันต่อไปค่ะยังไม่ได้มีการแพลนอะไรเหมือนกันทางช่องเขาเสนอมาว่าแบบที่ถ้าอยากให้เราอยู่เขาจะเพิ่มค่าตัวให้อะไรเงี้ยไม่นะคะไม่ได้มีการคุยอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็คงเรียกว่าขึ้นตามความเหมาะสมของชิ้นงานและการทำงานด้วยมากกว่าค่ะไม่มีนะคะไม่มีก็เราก็ยังทำงานของเราปกติแบบนี้ต้องกลับไปปรึกษาคุณแม่เพิ่มเติมไหมคะจริงๆเราก็ปรึกษากันตลอดทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาดีกว่านะเราคงได้ตัดสินใจกันค่ะยืนยันว่าเรายังไม่ทราบเรื่องนี้ไปครับยังค่ะยังค่ะพี่แพนคะหมอดูท่านหนึ่งเขาถามว่าหมอกีดคอนเฟิร์มเขาบอกว่าพี่แพนเนี่ยดวงสมพงษ์กับมวลมีสารวัตรหมีค่ะเขาบอกว่าอีก2ปีเนี่ยคือได้แต่งกันชัวร์แน่นอนจริงรู้สึกยังไงบ้างคะพี่กับอันนี้เป็นข่าวใหม่นะครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวใหม่ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะส่วนตัวเรามีวางแผนไว้บ้างไหมคะเพราะเราก็คบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่แล้วจริงๆแพนกับพี่หมีเราไม่ได้กะเกณฑ์อะไรกันนะคะคือเราก็คือดูแลกันทุกวันยังมีเช่นมีเรื่องเรียนที่ยังช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังเอนจอยที่จะเรียนรู้กันในช่วงเวลาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะมีอะไรในวันข้างหน้าเนาะมันก็เป็นอะไรดีๆอยู่แล้วตอนนี้มันติดอยู่ตรงที่อะไรอ่ะนอกจากเรื่องเรียนนะครับเรายังไม่มั่นใจหรือว่ายังหลายๆคนแบบอยากทราบอะค่ะค่ะเมื่อถึงเวลาดีกว่าเมื่อถึงเวลาค่ะเราเคยมีคุยกันเรื่องงานแต่งงานกันไหมครับเราไม่ได้คุยอะไรกันค่ะไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่หมีเองก็น่ารักมากๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แพนก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เหมือนกับได้ดูแลกันในรูปแบบนี้เนี่ยเรียนรู้กันไปแบบนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันก็ใช้เวลาหมดเนาะก็เมื่อถึงเวลาค่ะสำหรับตัวพี่แพนกะเกณฑ์ไว้สักประมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะมีเรื่องราวดีๆวันนั้นเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะ จริงๆไม่ได้กะเกณฑ์อะไรนะคะก็เดี๋ยวดูทุกอย่างที่มันลงตัวหรืออะไรทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะสักนิดนึงอย่างผู้หญิงเราก็แบบตั้งประมาณ30ก็อยากจะมีแบบก็ใกล้กันไปทุกทีแล้วเนาะก็ฝากติดตามกันแล้วกันค่ะเราก็ยังมีอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าดูแลการเรียนรู้กันในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเราก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของเรากันมากกว่าช่วงนี้เห็นทำงานไม่ค่อยสวีทหวานกันเท่าไหร่มีแผนยังไงบ้างไหมคะพี่แพลนเหรอคะในช่วงนี้คือถ่ายละครแหวนสวัสดิ์ค่ะจะออนมีนานี้แล้วนะคะแล้วก็อันอื่นๆก็จะมีงานที่ได้เห็นกันปะปรายหรือว่าอย่างแฟนโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เจอกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพเห็นรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีแพลนไปไหนที่เป็นทริปหรือเป็นอะไรมีคุยกันไว้บ้างไหมคะว่าจะไปสวีทหวานกันที่ไหนแพลนมีเยอะมากเลยค่ะยังไม่ได้ไปสักทีนะคะแพลนทั้งในประเทศนอกประเทศมีอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งจะไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยเราก็มีแพลนกันเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ลงตัวเรื่องเวลานิดนึงค่ะแล้วยังมีเป็นคนช่วยทำบุญเสริมดวงกันอยู่ใช่ค่ะแต่เรื่องบุญนี้ก็ต้องชวนกันเสมออะไรเงี้ยแล้วพี่หมีเองเขาก็ไม่เคยปฏิเสธคือน้อยครั้งจริงๆเพราะเราอยากให้ได้ไปทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปมันก็ได้เป็นการเติมอยู่เสมอค่ะมันเป็นว่าหวานอยู่เสมอตลอดเวลาแต่คือไม่ได้เห็นภาพเท่านั้นเองก็เรียกว่าดูแลกันอยู่เสมออย่างนั้นแล้วกันค่ะ